คงได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะรู้จักกับเครื่องดนตรีอย่างเจ๋งครับเพิ่มเติมฮะวันนี้ครับจะเป็นอะไรไปติดตามแล้วกันครับตอนนี้ฮะผมอยู่ที่ Music City ครับที่ Central Park นั่นเองฮะแล้วก็ผมแน่นอนครับจะมีเครื่องดนตรี1ชิ้นมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกันฮะแล้วก็อยู่กับ1คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ร้านแห่งนี้ฮะพี่ซุปเปอร์จิ๋วครับผมสวัสดีครับอันนี้ผมเรียกพี่ซุปเปอร์จิ๋วเพราะว่ามาจากคาแรคเตอร์เค้าที่มีหนวดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชื่อจิ๋วครับแต่ว่าพอเวลาเห็นหน้าเค้าแล้วปุ๊บเรียกจิ๋วปกติไม่ได้ต้องซุปเปอร์จิ๋วนะฮะวันนี้มีเครื่องดนตรีอะไรมาแนะนำให้รู้จักกันครับเป็นกลองไฟฟ้ารุ่น TD11K ครับกลองไฟฟ้าใช่ครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคำถามเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในข้อของกลองเกือบทั้งหมดเลยรอบตัวเราก็จะเป็นกลองหมดเลยนะฮะอันนี้ของโรแลนด์ใช่ครับใช่ไหมฮะชื่อรุ่นว่าอะไรนะครับ TD11K ครับ TD11K มันแตกต่างหรือว่าแบบมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของความเสมือนจริงคือหมายถึงว่าถ้าเกิดคือปกติเราจะมีความคิดว่ากลองไฟฟ้าเสียงมันถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใช่ถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่าเสียงมันเสมือนจริงเนื่องจากว่าซาวด์เป็นแบบซูเปอร์เนเชอรัลซูเปอร์เนเชอรัลซูเปอร์เนเชอรัลคือเป็นซาวด์ที่เป็นซาวด์ใหม่ uh-huh. คือเสมือนจริง uh-huh. จริงที่สุดของโรแลนด์ที่มีตอนนี้คือเสียงเขาใกล้เคียงกับกลองที่เป็นกลองชุดฉะนั้นอันนี้หนึ่งสิ่งที่เป็นความพิเศษของเขาถูกไหมฮะครับแต่ว่าผมมีคำถามแน่นอนเพราะทีเนี้ยเราอ่ะก็จะเห็นรู้สึกว่าแบบกลองของโรแลนด์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวมีหลายรุ่นมากเลยทีเดียวคืออย่างแรกก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เนเชอรัลครับคือเหมือนจริงแล้วออปชันตรงนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างฮะก็จะมีถ้าอย่างเป็นรุ่นนี้จะมีจำนวนเสียงชุดกลอง50ชุดเสียง50ชุดเสียงถ้ากับว่ามีกลองชุด50ชุดอยู่ในนี้นี่คือประโยชน์ของกลองไฟฟ้าที่จะมีมากกว่ากลองอะคูสติกทั่วไป50ชุดคืออยู่ดีคืออยากเปลี่ยนเสียงของกลองเนี่ยเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ครับแล้วแต่ว่ากันไปคือไอ้ปกติทั้งเนี่ยถ้าเกิดกลองที่เป็นกลองชุดทั่วไปเนี่ยต้องเปลี่ยนหนังใช่ครับต้องเปลี่ยนหนังตรงนี้ต้องเปลี่ยนตัวของชิ้นกลองเพื่อให้เสียงเปลี่ยนไปใช่ใช่ไหมฮะขอสักหนึ่งซาวที่ว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยเหมือนเลยใช่เลยอันนี้จะเป็นซาวแบบร็อกทั่วไปร็อกทั่วไปสแนเสียงสแนมันแบบคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบว่ากลองไฟฟ้าเนี่ยเสียงสแนมันจะรู้ว่ายังไงเนี่ยไอ้นี่กลองไฟฟ้าแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณฟังแล้วปุ๊บเนี่ยแค่ฟังอยู่ไม่ได้เห็นนะไม่แน่นะอาจจะแยกไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่าด้วยสแนรุ่นนี้เป็นหนังเป็นแบบเมชเฮดก็คือเป็นหนังมุ้งอ๋อคือแบบขึงแบบเป็นเหมือนแบบหนังกลองจริงครับผมแล้วก็จะมีส่วนเนี่ยในสแนอันเนี้ยจะมีขอบครับสามารถตีได้ซึ่งจะเหมือนของจริงเสมือนของจริงมากสุดอ่ะสมมติว่าตีแบบแค่ตัวหนังอย่างเดียวผมขอลองได้ไหมเอาเลยครับคือจริงๆผมขอลองเรื่องถ้าเกิดทัชชิ่งฮะด้วยสมัยนี้ด้วยความว่ามีการพัฒนาซาวด์มากขึ้นทำให้ความละเอียดของการเล่นไดนามิกเนี่ยมีมากขึ้นจากเบาไปหาดังได้ง่ายดีขึ้นใช่คุณแบบผมว่าทัชชิ่งตรงนี้มันเก๋มากมันเสมือนจริงจริงคือเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดกลองไฟฟ้าทั่วไปปุ๊บเนี่ยมันจะแยกเสียงเบาดังเนี่ยมันจะลำบากอยู่ครับลำบากยากอยู่อันนี้คือเมื่อกี้ตีตรงกลางแบบนี้แต่ว่าขอบที่มันพิเศษขึ้นมาคือเวลาตีเฮ้ยจะเหมือนกับกลองจริงซึ่งจะมีเสียงทั้งเสียงขอบเสียงหนังอันนี้คือเป็นพาร์ทที่บอกว่าคือคุณสามารถปรับได้ทั้งหมด50ชุดกลองใช่ครับอยู่ในนี้ถูกไหมฮะส่วนเมนูอย่างอื่นล่ะความพิเศษของมันจะมีอย่างอื่นไม่สามารถอัดได้ไหมมีการแบบเราสามารถเรียนรู้กับเขาได้ไหมเขามีเป็นโค้ชให้เราไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่างตัวนี้จะมีเมทานอมเมทานอมสำหรับฝึกซ้อมอ่ะฮะแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าจะเป็นบีทเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็สามารถตีตามได้ก็คือมีเมทานอมให้เราฟังใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็แบบตีตามเมทานอมให้ได้จังหวะชนะอันนี้มีเมทานอมฝึกเอาไว้ก่อนเราจะได้จำได้เมื่อไหร่ที่ร่างกายแบบรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราจำภาษาสัมผัสแบบนี้ได้ละโอเคโล่งสบายเราลองปรับเสียงอื่นดูบ้างอันนี้เป็นเรียลร็อกมีเสียงอื่นอีกไหมฮะก็จะมีต่างๆอย่างเช่นสตูดิโอก็คือจะเป็นซาวด์กลองในห้องบันทึกเสียงอ๋อสตูดิโอเดี๋ยวผมขยับไปให้เรื่อยๆลองดูอันนี้เฮาส์อันนี้เฮาส์แดนกรุ๊ปหน่อยกรุ๊ปหน่อย
สวิงแจ๊สอันนี้เออได้ได้ได้เออพี่จิ๋วได้นีโอฟังโหมันมีแบบเยอะมากนีโอฟังนี่คืออะไรอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นฟังๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ไปแฟชั่นมีโอ้โหลาตินเฮ้เฮ้อันนี้ก็เป็นลาตินก็แล้วแต่50ชุดกองอยู่ในนี้เราสามารถเลือกสามารถเซตชุดที่เราชอบได้ต่างหากเลยสแนร์เป็นเสียงนี้อื้อทอม1ทอม2ทอมเป็นเสียงอะไรก็เซตได้จะเลือกตรงไหนดึงเข้ามาได้ใช่ไหมฮะก็เข้าไปหนูไปแล้วก็มาเซตเอาเองแล้วกันเป็นเฟเวอร์เรทได้เลยครับโอ้เจ๋งนะฮะอันนี้เราสามารถอัดได้ไหมบันทึกเสียงได้ครับบันทึกเสียงได้เหมือนกันสมมติว่าสักหนึ่งขบวน5พี่จิ๋วเอาเรียลร็อกเอาสายถนัดแล้วกันนะมันจะเป็นเอ๊ะหรือว่าพี่จิ๋วชอบแบบเกาหลีหน้าตาผมชอบออกญี่ปุ่นนิดๆได้ได้เข้ามากหน้าตาโคเรียลองอัดดูฮะลองอัดดูเดี๋ยวเราลองมาเพลย์ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่เราอัดไว้ครับผมให้แต่เสียงที่เป็นเสียงเรียลร็อกอะเหมือนจริงคือผมนั่งตัวนี้ผมใกล้ลำโพงมากมันรู้สึกแบบใช่เลยอะอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจมากที่สำคัญเนี่ยคุณสามารถมาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะที่ Music City ครับก็วันนี้ฮะเราก็รู้จักโรแลนด์นะครับฝากหนึ่งรุ่นครับขอชื่อรุ่นอีกทีนึงพี่จิ๋วโรแลนด์ TD11K ครับ TD11K มาได้ครับที่ Music City ฮะเซ็นทรัลพระราม9ครับถ้าเกิดอยากเจอพี่จิ๋วนะฮะนะฮะไม่ใช่ครับต้องเรียกใหม่พี่ซุปเปอร์จิ๋วนะครับ เป็นเจ้าที่นี่อยู่ทุกวันนะครับผมทุกวันนะครับขอบคุณมากครับพี่จิ๋วฮะวันนี้ฮะครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับกับร้าน Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9ครับถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เครื่องดนตรีเจ๋งๆนะฮะลองไปดูแล้วกันครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะฮะเสื้อผ้าจาก Old School นะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยทุกคนที่ติดตามรายการของเราตลอด30นาทีแบบนี้ครั้งหน้าครับ Music Quality ยังมีเรื่องราวของดนตรีมาฝากแน่นอนแบบเจาะลึกและที่สำคัญด้วยนะครับครบทุกศาสตร์อยู่ที่นี่ที่เดียวครับวันนี้ผมแมนมารุตลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ